ท่านผู้ว่าสมุทรสาครต้องมีอาการเจาะคอแล้วเพื่อช่วยนำออกซิเจนเข้าปอดให้มากขึ้นและสะดวกในการให้ยาปฏิชีวนะอะไรไปเจาะคอแล้วเหรอไม่เรียกลุงไปช่วยใช่ไหมไอ้ลุงไม่พูดว่าไงไม่น่าด้านเสนอตัวอย่างนี้ว่าอยากจะให้ช่วยระบอกมาให้เลยนะอยากจะให้ช่วยก็บอกว่าแม่ไปแล้วโดนอะไรล่ะเสนอตัวทีไรโดนทุกทีให้รู้ไปด้วยคล้ายๆกับว่ามันมีวิชาชีพหนึ่งเขาถือว่าเขาเหนือเมฆใช่ไหมเขาเหนือว่าเขาถือว่าเขาเหนือมนุษย์อะไรอย่างคนอื่นซึ่งไม่ใช่เหมือนกับวิชาชีพเขาเนี่ยเขาไม่รับหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องกรณีพิเศษต้องให้ญาติเขาให้ญาติเขาเนี่ยมาบอกลุงไปช่วยหน่อยลุงไม่ช่วยหมดทุกคนแหละแค่นะเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวหรอกจะบอกให้ได้แต่ให้ลุงเสนอเองเสนอมาเยอะแล้วเอาไม่จะบอกหลักฐานที่สุดไวรัสโคโรนาเนี่ยยังอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยหลักฐานหนึ่งกระทรวงกับสามกรมเนี่ยหนึ่งกระทรวงนี่กรมเนี่ยบอกให้ก็ได้เห็นไหมปั๊มเรียบร้อยมีหนังสือรับเริบเรียบร้อยเงียบเป่าฉากมันก็ยังมีคำว่าเป่าฉากนะเอาปากไปเป่าฉากมันก็ยังมีการสะท้อนกลับบ้างนะเงียบพอๆกับโยนหินลงไปในน้ำไม่มีสะท้อนหาอะไรเลยทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปี63นะมันคล้ายๆกับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่มีศักยภาพเหนือกว่าเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนแบบนั้นนึกออกไหมครับหน้าใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยงั้นเราอยู่บ้านเราดีกว่าเนาะนะเราช่วยกันอยู่บ้านเราละบ้านเราทีวีดีกว่าไม่มีพี่มีภัยไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่นะดีกว่าเยอะเลยชวนครับอ่านทุกไหมเหรออ๋อโอเคอ่ะจากคุณแก่นแก้วนะฮะเชิญ ล่าสุดอาการของท่านผู้ว่าสมุทรสาครต้องมีการเจาะคอแล้วเพื่อช่วยนำออกซิเจนเข้าปอดให้มากขึ้นและสะดวกในการให้ยาปฏิชีวนะเอาไหมจะเดาทีนี้ถ้าถึงขั้นเจาะคอคือตั้งแต่เริ่มไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นสักหน่อยมีแต่แย่ลงอาจเดี๋ยวออกซิเจนเข้าไปไม่มีทางด้านอีกสุดท้ายก็มาถึงต่อไปมีอะไรอีกคำตอบสุดท้ายเนี่ยจะบอกแหมลุงก็ไปกล้าพูดเพราะว่าภาษาพูดไปมันไม่เป็นมงคลไม่รู้ไอ้ที่เขาว่าแน่ต่อไปลุงเผยแพร่เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี63แล้วเนี่ยเรื่องนี้เรื่องไวรัสโคโรนาก็ท้ามาอยู่เงี้ยนะใครอยากจะให้ช่วยก็บอกก็แค่นั้นเองไปตัวเปล่าด้วยครับไม่ใส่เกราะทั้งนั้นแหละครับไม่ใส่ชุดอวกาศอย่างเงี้ยแล้วเอาชีวิตเดิมพันเลยมันดุยๆอย่างเงี้ยต้องให้เจ้าตัวเขาชีวิตของเขาเนี่ยให้เจ้าตัวเขาเขียนหนังสือมาเลยยิ่งดีเป็นสิทธิโดยชอบธรรมบอกไปเลยครับสื่อสารไปเอาเลยให้เจ้าตัวเขาเขียนมาให้คนป่วยเขียนมานะไม่มีกี่ตัวแล้วใช่ไหมมาให้มีคนนำมาส่งแล้วจะไปให้ดูถือว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ป่วยที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ในโลกใบนี้เมื่อในระบบหรือกระบวนการช่วยเขาไม่ได้มันต้องมีทางออกทางเลือกมันไปต่อไม่ได้มันจะเป็นทางออกเข้าใจยังทางปัจจุบันน่ะคือทางหลักมันไปไม่ได้ทางเลือกก็ไปต่อไม่ได้มันต้องใช้วิธีทางออกเข้าใจมั้ยมีปัญญามีทางออกเสมอแหละครับไม่มีตัน
ถ้ามีปัญญาจริงนะทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอเสมอถ้ามีปัญญาจริงนะคำเหล่านี้มาจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคุณโยมที่ว่ามันมีจริงหรือเปล่าหากแล้วโอเคนะสื่อสารไปครับถ้าหากว่านั่นนะครับต้องเป็นหนังสือผู้ป่วยตรงนี้มันแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวเขามีสิทธิโดยชอบทำจะเลือกใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่จะช่วยชีวิตเขาได้โอเคไหมครับไม่น่าจะมีอะไรห้ามได้ตรงนี้โอเคไหมครับสองมือเปล่าไม่กินไม่ทานไม่ฉีดดึงกลับมาได้ภายใน24ชั่วโมงด้วยดีไม่ดีภายใน5ชั่วโมงจริงเรื่องนี้จะไวมากพลังงานบริสุทธิ์ไวมากครับเรื่องปอดในเวลาทำอะไรไวมากครับโอเคก็ต้องขอบคุณทางด้านการแพทย์เขายื้อมาถึงขนาดนี้ได้นะครับแต่ที่สุดแทนที่มันจะดีจะไปเจาะคออีกไหมผ่าตัดผ่าต่อแล้วเนี่ย ผ่าตัดไม่รู้จะผ่าต่อได้ต่อถ้าอยู่อย่างนี้แล้วก็ลองคิดดูไอ้ปกติมันหายใจไม่ได้จะไปอะไรเอาให้เครื่องคอนโทรลนี่ครับรู้ไหมฮะจอคอมีอะไรนะจะเอายาปฏิชีวนะเข้าไปตรงไหนอ่ะเข้าทางระบบธรรมชาติมันไม่เข้าหรือไงจึงต้องใช้วิธีนั้นเพราะถ้าเป็นหลักเหตุผลแล้วผมบอกว่าไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับใช่นะไปเจาะอะไรเกิดขึ้นนี้เนี่ยก็แทนที่จะหายยาทางจมูกใช่แทนที่จะหายใจทางจมูกใช่ไหมฮะหายใจทางคอทีนี้ผิดธรรมชาติไหมพี่ทีนี้โอ้ไปฝืนธรรมชาติผิดธรรมชาติไม่มีทางต่อไปได้อะไรก็ตามนี่มันผิดธรรมชาติฝืนธรรมชาติจำไว้เลยครับโอกาสที่จะผ่านในยากเข้าใจไหมนะจำเป็นหลักสิลุงกินอาหารเสริมเราจะเป็นภูมิแพ้ครับ